สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับเปลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศีลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมขอเสนอเรื่องธาตุอารมณ์ท่านผู้ฟังครับคำว่าธาตุหมายถึงผู้ที่ยอมตนให้อยู่ในอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำว่าอารมณ์หมายถึงความคิดหรือเครื่องยึดเหนี่ยวเมื่อเอาสองคำมารวมกันเป็นธาตุอารมณ์จึงหมายถึงผู้รับใช้ความคิดซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งแง่บวกและแง่ลบกล่าวคือถ้าเป็นผู้รับใช้ความคิดที่ดีก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าเป็นผู้รับใช้ความคิดที่ไร้สาระก็จะเกิดโทษดังเรื่องเล่ามีว่าสามเณรรูปหนึ่งบวชเรียนอยู่ในสำนักของหลวงลุงได้ผ้ามาสองผืนมีความประสงค์จะเอาไว้ใช้ผืนหนึ่งส่วนอีกผืนจะถวายหลวงลุงวันหนึ่งขณะยืนพัดปนิบัติหลวงลุงจึงเรียนความประสงค์ให้ท่านทราบหลวงลุงไม่ต้องการจะรับผ้านั้นจึงปฏิเสธสามเณรเกิดความน้อยใจคิดเตลิดไปไกลว่าต่อแต่นี้ไปหลวงลุงไม่ใยดีเราแล้วเราจะบวชอยู่ต่อไปทำไมสึกแล้วขายผ้าสองผืนนี้ได้เงินมานำไปซื้อแม่แพะมาเลี้ยงพอมันตกลูกมาได้หลายตัวเราก็จะขายลูกแพะรวบรวมเงินได้ก้อนหนึ่งเอามาแต่งภรรยาเมื่อมีบุตรเราจะพาบุตรและภรรยามาเยี่ยมหลวงลุงขณะเดินทางเราเป็นคนขับเกวียนภรรยาอุ้มบุตรโดยไม่ระวังให้ดีทำบุตรพัดตกจนถูกล้อเกวียนทับตายเราก็จะใช้ด้ามประตักตีภรรยาพอคิดมาถึงตรงนี้สามเณรก็ใช้ด้ามพัดที่ตนกำลังพัดให้หลวงลุงอยู่นั่นเองไปที่ศีรษะของหลวงลุงดูสำคัญผิดคิดไปว่าตนกำลังตีภรรยาท่านผู้ฟังครับจากเรื่องดังกล่าวมีคติสอนใจว่าคนเรามีความคิดได้ทั้งในทางที่ดีและไม่ดีคือเป็นธาตุอารมณ์ด้วยกันทั้งนั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าการรู้จักใช้สติเป็นเครื่องควบคุมช่วยหยุดยั้งเมื่อเกิดความคิดที่ไม่ดีและช่วยประคับประคองความคิดที่ดีให้อยู่ในทางที่เหมาะสมทำได้ดังนี้ชีวิตนี้ก็จะประสบกับความก้าวหน้าดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสติมะตูสทาพัทธังแปลเป็นไทยว่าคุณมีสติมีความเจริญทุกเมื่อท่านผู้ชมที่เคารพครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญได้กรุณาแชร์ให้กับบุคคลที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพทานังธัมมะทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ